การเก็บคะแนนนะครับการเก็บคะแนนเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่1สอบรายบุคคลเกี่ยวกับแอป Vmeet นะครับมีอะไรบ้างครับการออกแบบเลข UI Lightstream โดยจริงครับ2สอบออกแบบ Data Source นะครับผ่าน Google API เอาอีก10คะแนนนะครับ3ออกแบบเอกสาร Sequence OB เอาไปอีก10คะแนนนะครับ4นะครับสอบ Setup Multi Display เอาไปอีก10คะแนนนะครับสำหรับส่วนของชุดแรกนะครับ40คะแนนเป็นสอบเดียวปฏิบัติล้วนๆนะครับต่อไปนะครับส่วนที่2ครับจะเป็นเรื่องของซาวก็จะเป็นการสอบแบบรายบุคคลเหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็น20คะแนนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือซาวสเตท10คะแนนนะครับซาวและสตรีม10คะแนนนะครับก็เป็นเชิงการปฏิบัติอย่างนะครับในการสอบเดี๋ยวอาจารย์จะสอนทฤษฎีต่างๆแล้วก็วิธีการเซตอัพต่างๆให้นะครับส่วนสุดท้ายครับคะแนนกลุ่มครับ40คะแนนโดยเราจะแบ่งออกเป็น6คนตอน1กลุ่มแต่อาจจะน้อยกว่านี้เดี๋ยวพี่ขอรู้น้องๆแต่ละคนบอกนะครับว่ากลุ่มหนึ่งประมาณกี่คนนะครับตามนี้ครับนะครับโดยให้เลือกทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่ให้เลือกมี e-sport หรือ broadcast นะครับหลักการทำนะครับเราจะให้เวลานะครับ20นาทีในการทำไลฟ์สตรีมหรือ broadcast กลุ่มนี้นะครับโดยอาจารย์จะไม่กำหนดนะครับว่าจะต้องส่งตอนไหนแต่สิ่งที่อาจารย์กำหนดคือวันไฟนอลนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ให้ส่งวันไฟนอลวันที่10ธันวาคมนั่นหมายความว่าหลัง10ธันวาคมเนี่ยส่งไม่ได้แล้วแต่ก่อน10ธันวาคมส่งได้ทุกคนนี่เข้าใจเนาะใครอยากจะส่งนะครับแจ้งอาจารย์ได้เลยนะครับก็แจ้งวันเวลามานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปดูแล้วก็ประเมินคะแนนให้นะครับตรงนี้จะเป็น40คะแนนนะครับรวมแล้วเป็น100คะแนนมีใครไม่เข้าใจไหมครับโอ้อาจารย์มีแนะนำเนาะอาจารย์ชื่อมีใครรู้จักชื่ออาจารย์นะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะน้องเข้าเรียนเคยเข้าเรียนเคยเข้าเรียนใช่ไหมไม่ใช่เคยเข้าเรียนสักอย่างเคยก่อนที่ครูที่อ๋อโอเคนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์มีนะครับผมนะครับก็มีอะไรปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตรงไหนโปรเจกต์ตรงไหนอะไรตรงไหนปรึกษาอาจารย์ได้ช่างครับต้องการการติดตามนะครับหรือต้องการติดต่ออาจารย์เนาะเอางี้เอางี้แบ่งกลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวที่จะดูการติดตามของอาจารย์นะครับได้ไหมแต่ละคนให้เดี๋ยวลองรวมกลุ่มก่อนว่าได้กี่คนแล้วถ้าเหลือเศษเนี่ยใส่ก็ได้อาจารย์กลุ่มนี้เป็นคนเรียนหนังสือคนพูดเป็นสองแม่พอไม่ใช่คนใช้ห้าหรือหกเดี๋ยวแล้วหน่อยห้าหรือหกเราคัดเลือกสองไม่ใช่แล้วเราใครไม่รู้เจียมโมเฟียวโมไม่ต้องมองอาจารย์อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ต้องกลุ่มแล้วนี่อาจารย์ต้องกลุ่มจริงไม่ใช่กลุ่มจ้าวเรื่องจ้าวเรื่องอาจารย์จะคุยอะไรกับอาจารย์ที่อาจารย์จะมีเชื่อใจคนได้แล้วเรารู้คุณเรียนเท้าเทียนว่าอาจจะยังต้องติดเทียนต่อเลยมันหลอนเลยอ่ะวัวสามสี่สามสี่นะสามสี่ไม่ได้สามสี่ไม่ไหวแน่นอนโปรเจกต์ไปไม่ไหวโปรเจกต์หกเจ็ดหกเจ็ดเลยผมน่าจะห้าสามสี่ไม่น่าไหวหกเจ็ดก็เกินไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยใช่จะดูมีไอ้เรื่องมันหลุดมันเหมือนมันไม่เซฟลงเพื่อนี่ก็ทำไม